ส่วนถ้าพูดถึงนะครับในมุมของผู้ประกอบการ SME นะครับอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มหลักนะครับในระบบเศรษฐกิจไทยนะครับแต่การแข่งขันนั้นอาจจะน้อยหน้าคู่แข่งไปหน่อยครับเรายังมีปัญหานะครับในเรื่องของขาดทักษะความรู้ความชำนาญนะครับรวมทั้งแหล่งเงินทุนในการได้รับเงินทุนด้วยนะครับวันนี้มีหนึ่งหน่วยงานสำคัญนะครับที่จะเข้ามาขับเคลื่อนให้ความสนับสนุน SME นะครับก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank นะครับผมมีโอกาสไปพูดคุยกับทางผู้บริหารของ Exim Bank มาถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ SME จะเป็นอย่างไรติดตามครับคุณผู้ชมครับผู้ประกอบการ SME ครับหรือว่ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอยู่เยอะมากๆในประเทศไทยครับแล้วก็ถือว่าเป็นหน่วยธุรกิจสำคัญด้วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าหลายบริษัทหลายธุรกิจยังมีปัญหาอยู่ขาดทักษะความชำนาญในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อครับรัฐบาลเองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ประกาศเลยนะครับว่าการส่งเสริม SME ถือเป็นวาระแห่งชาติมีการออกมาตรการต่างๆนะครับผ่านหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อน SME ไทยครับโดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทยเกือบ3ล้านรายและเป็น SME ที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 100,000 รายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งเงินทุนในการเข้าถึงธุรกิจการขาดทักษะความรู้ความสามารถเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าและบริการรวมถึงการบริหารจัดการภายในองค์กรในภาพปัจจุบันนะครับถ้าพูดถึงจำนวนของ SME ไทยเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ประมาณ2ล้าน7แสนรายถึง2ล้าน8แสนรายนะครับในจำนวนนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ทำการส่งออกอยู่แล้วเนี่ยประมาณ 30,000 รายในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีผู้ประกอบการที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเกิดใหม่ขึ้นทุกปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40,000 รายในภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดในประเทศเนี่ยเรามีผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับภาวะการแข่งขันก็ค่อนข้างที่จะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นในขณะเดียวกันสิ่งที่จะเป็นทางรอดของผู้ประกอบการก็คือถ้าจำนวนของผู้บริโภคเนี่ยมีจำนวนเท่าเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีนัยยะสำคัญมากนักสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราคงต้องเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นการส่งออกไปต่างประเทศก็ดีที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการประกาศใช้มาตรการต่างๆในการให้ความช่วยเหลือ SME ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านธนาคารของภาครัฐการค้ำประกันสินเชื่อของบสย.รวมถึงโครงการสินเชื่อ1ตำบล1 SME เกษตรซึ่งอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ SME ก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bankเราก็มีโครงการที่จะให้การสนับสนุนเนี่ยผู้ส่งออกที่เราเรียกว่าทวีค่าส่งออกนะครับ 3.99% ส่งออกแล้วได้เงินแน่นอน product program เนี่ยเป็น product program ที่เรานำบริการอีกตัวหนึ่งเนี่ยแถมเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์เลยก็คือนอกจากในเรื่องของสินเชื่อที่เป็นวงเงินหมุนเวียนแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของรับประกันการส่งออกเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการเนี่ยเกิดประสบปัญหาในเรื่องของการชำระเงินของคู่ค้าของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะรับประกันได้เนี่ยสูงสุดถึง5ล้านบาทครับก็เป็นเหมือนการทำประกันความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการใช่นี่คือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเป็นการที่แถมเข้าไปอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์หลักเลยครับและตัวมาตรการอื่นๆนะครับที่เราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเองมีอะไรบ้างครับผมว่าทสน.เนี่ยเราพยายามที่จะโพซิชันตัวเราเองเนี่ยเป็นคู่คิดนะครับกับผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ในช่วงที่เขาเริ่มตั้งขายเลยตั้งแต่ที่เขาเริ่มสตาร์ทอัพนะครับกลุ่มผู้ประกอบการที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเราก็มีสินเชื่อสตาร์ทอัพมีวงเงินสูงสุดถึง2ล้านบาทในขณะเดียวกันพอเขาเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรามองในมุมของนวัตกรรมและการทำวิจัยและพัฒนาหรือที่เราเรียกว่า R&D เราก็มีวงเงินให้ถึง5ล้านบาทเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปคิดกระบวนการในการทำนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในสินค้าและบริการของเขาเองพอเขาเติบโตขึ้นมาจนถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดอิ่มตัวของธุรกิจเขาแล้วเนี่ยเราก็มีสินเชื่อที่เรียกว่าส่งเสริมศักยภาพการผลิต
ก็คือหมายถึงว่าอาจจะถึงเวลาที่เขาต้องปรับเปลี่ยนเครื่องจักรละอาจจะถึงเวลาที่เขาต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้กับสินค้าและบริการของเขานี่คือวิธีการที่เราติดตามเขาในทุกๆวงจรชีวิตของผู้ประกอบการไทยครับสำหรับผู้ประกอบการท่านไหนที่อยากได้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจหรือสนใจบริการต่างๆของ Exim Bank สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ธนาคารทั้ง9สาขาทั่วประเทศไทยExim Bank นะครับในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ไทยครับผ่านมาตรการต่างๆนะครับการให้ความรู้การให้คำแนะนำรวมถึงการเข้าถึงสินเชื่อในการดำเนินธุรกิจครับแน่นอนนะครับถ้า SME แข็งแรงเศรษฐกิจไทยก็จะแข็งแกร่งด้วยเช่นกันครับ